สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่8ตุลาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามข่าวด่วนสถานการณ์ร้อนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มมาที่เหตุการณ์แถวแถวทะเลบอลติกนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าเรือเก็บกวาดทุ่นระเบิดของกองทัพรัสเซียที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อูบูคอฟประจำการอยู่ที่กองเรือบอลติกของรัสเซียก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากปฏิบัติการพิเศษหน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมยูเครนตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมปีคศ2024เนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าเกิดมีรูปริศนาเกิดขึ้นในระบบท่อไอเสียของเรือลำนี้ทำให้น้ำเนี่ยท่วมทะลักเข้าไปในห้องเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้เรือลำนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการต่อได้อีกในทันทีซึ่งวิธีการเจาะรูดังกล่าวที่บนท่อไอเสียเนี่ยมันก็ยังไม่มีรายงานออกมาโดยที่เจ้าเรือโอบูคอฟลำนี้เนี่ยมันก็เคยผ่านการซ่อมแซมมาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในอู่ซ่อมเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ก็มาเจอปัญหาใหญ่เมื่อถูกโจมตีในระหว่างเตรียมพร้อมปฏิบัติการรบที่ฐานทัพเรือในเมืองบาลตี้ซึ่งก็นับเป็นการทำให้เรือรบรัสเซียในกองเรือทะเลบอลติกต้องออกจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นลำที่2ในรอบ6เดือนโดยที่ลำก่อนหน้านี้ก็คือเรือจรวดเซอร์ปูคอฟที่ถูกทางหน่วย HUR รอบโจมตีในเดือนเมษายนปีคศ2024แล้วก็ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วเช่นกันแถมปัญหาหลักตอนนี้ของรัสเซียที่ต้องเผชิญก็คือการซ่อมแซมเครื่องยนต์แบบ M503 ซึ่งชิ้นส่วนอะไหล่ของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแร่ไอเทมหาได้ยากและต้องใช้ระยะเวลานานในการซ่อมแซมประกอบกับความซับซ้อนทางเทคนิคและค่าใช้จ่ายสูงทำให้เรืออูบูคอฟเนี่ยกลายเป็นหายนะทางด้านงบประมาณสำหรับรัสเซียในช่วงเวลานี้สรุปได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายทางด้านเทคนิคแต่ก็ยังเป็นการเล่นงานภาพลักษณ์ของกองทัพเรือรัสเซียที่พยายามจะแสดงความพร้อมและความแข็งแกร่งตลอดแต่ดันมาตกม้าตายด้วยรูเล็กๆที่เกิดขึ้นอย่างน่าสงสัยจนทำให้ทั้งเครื่องยนต์เนี่ยกลายเป็นเศษเหล็กไปในทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชัยชนะของฝ่ายยูเครนที่สามารถสกัดกั้นปฏิบัติการทางเรือของรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้กลับมายังเหตุการณ์การสู้รบที่ร้อนแรงในยูเครนกันต่อนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นตัวอย่างความสำเร็จของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ SSO ยูเครนที่สามารถทำลายระบบต่อต้านอากาศยานแบบ Panzer S1 ของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องมันก็เริ่มมาจากการที่โดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบเจอกับไอ้เจ้าระบบ Panzer S1 ของทหารรัสเซียที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งกลางทุ่งขนาดใหญ่โดยที่พื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือที่กำบังให้เจ้าระบบแพนเซอร์มีแค่เพียงป่าเป็นยำๆที่ไว้พลางตัวในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ยังทำให้มันเนี่ยกลายเป็นเป้าที่สังเกตได้ง่ายแม้ว่าโดยปกติแล้วนะครับไอ้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่เปิดเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่การขาดการปกป้องหรือการสนับสนุนจากหน่วยอื่นเนี่ยมันก็ทำให้กลายเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่ทำให้ยูเครนสามารถโจมตีได้เมื่อทางหน่วย SSO ยูเครนได้รับข้อมูลจากโดนสอดแนมยูเครนแล้วเนี่ยพวกเขาจึงตัดสินใจใช้โดรนคามิคาเซ่หรือว่าโดน FPV บินโจมตีเข้าใส่เป้าหมายทันทีโดยที่เจ้าโดน FPV เนี่ยมันก็พุ่งด้วยความเร็วแล้วก็สามารถควบคุมได้จากระยะไกลซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อเจ้า Panzer S1 มันตั้งอยู่ในแนวหลังของข้าศึกโดยที่เจ้าโดนคามิคาเซ่เนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดเพื่อนๆก็จะสามารถเห็นควันขโมงขนาดเล็กจากระยะไกลได้นะครับแน่นอนครับว่านี่มันก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการวางแผนยุทธวิธีว่าการตั้งระบบต่อต้านอากาศยานในพื้นที่เปิดนั้นควรจะมีการป้องกันเสริมแล้วก็มีการเฝ้าระวังที่รัดกุมกว่านี้ไม่เช่นนั้นนะครับไอ้อาวุธที่มีมูลค่าสูงมันก็จะตกเป็นเหยื่อเป็นเป้าโจมตีง่ายแล้วก็เสียหายโดยไม่คุ้มค่าเช่นเดียวกับที่เกิดในคลิปนี้นะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยังเป็นการใช้โดรนคามิคาเซ่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้โดรนคามิคาเซ่บินโจมตีรถกราบ BMP-3 ของทหารรัสเซียที่บริเวณสถานที่แห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับทางกองพลน้อยยานกราที่65ของยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้โดรนคามิคาเซ่บินโจมตีเข้าใส่เจ้ารถ BMP-3 ของทหารรัสเซียที่บริเวณทุ่งโล่งแห่งหนึ่งโดยที่เจ้าโดรนคามิคาเซ่เนี่ยมันก็บินพุ่งโจมตีเข้าใส่ทันทีแบบไม่ให้เจ้า BMP-3 เนี่ยมีโอกาสได้ทันตอบโต้หรือว่าล้มลีกส่งผลให้เจ้า BMP-3 เนี่ยเกิดมีการระเบิดอย่างรุนแรงอย่างในคลิปที่เพื่อนได้เห็นนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับนอกจากจะทำลายเจ้ารถกราบ BMP-3 แล้วเนี่ย
มันก็ยังส่งผลให้ทหารที่อยู่ในรถคันนี้สูญเสียกำลังหรือว่าตายและได้รับบาดเจ็บไปอีกด้วยอีกทั้งก็ยังแสดงเห็นความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ของกองทัพยูเครนที่สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาโจมตีจุดอ่อนของศัตรูได้อย่างแม่นยำและก็เป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงต่ำแถมยังแสดงเห็นความชำนาญหน่วย UAV ของยูเครนที่สามารถควบคุมโดรนและเลือกจุดโจมตีได้อย่างแม่นยำนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ชวนหัวเราะอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่โดนทำลายยุทธปกรณ์ไปเปล่าๆแต่ตอนนี้ทหารรัสเซียเนี่ยก็ยังต้องเจอปัญหาที่น่าปวดหัวอีกจากพวกเดียวกันเองที่ยุทธปกรณ์ไปใช้ซะงั้นจากในคลิปนี้นะครับเราก็เห็นได้ว่าทหารจากกองพลน้อยนาวิกโยธินที่810ของรัสเซียก็ได้ออกมาระบายความรู้สึกแบบเต็มๆเหตุผลก็เพราะว่าตัวเขาและครอบครัวก็ลงขันซื้อระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์มากับมือเพื่อหวังจะช่วยชีวิตเขาให้หลอดพ้นจากการโจมตีด้วยโดรนกามิกาเซ่ยูเครนแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาถูกหน่วยของคาดีลอฟยึดไปติดตั้งบนรถหุ้มกรอดที่เกิ่งตัวเองหน้าตาเฉยแน่นอนนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงเห็นความสับสนวุ่นวายในกองทัพรัสเซียเพราะทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าไม่มีแม้แต่อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ต้องลงทุนซื้อหากันเองแต่สุดท้ายเนี่ยพอซื้อมาก็ยังต้องเจอกับพวกเดียวกันบีบบังคับฉกฉวยขโมยไปอีกกลายเป็นว่าทั้งที่มีกำลังพลและอุปกรณ์เต็มมือแต่การบริหารจัดการเนี่ยกับย่ำแย่จนทหารที่แนวหน้าต้องออกมาระบายผ่านโซเชียลให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงสภาพปัญหาพวกเขาโดยที่ทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยก็ออกมาบ่นแบบไม่อ้อมค้อมว่ากว่าจะหามาได้เนี่ยมันก็ต้องเสียเงินซื้อเองแต่พอมีของเข้ามาหน่อยกับโดนเอาไปติดอยู่รถของกลุ่มเชเชนที่ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะกลายเป็นหน่วยที่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าใครในกองทัพรัสเซียโดยที่ทหารที่อยู่แนวหน้าเนี่ยก็ต้องสู้กันไปแบบขาดแคลนในขณะที่แนวหลังกับมีอุปกรณ์ครบมือกันอย่างซะงั้นเรื่องนี้มันก็ทำให้เห็นถึงปัญหาเชิงกลยุทธ์และการจัดการภายในกองทัพรัสเซียอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีการส่งมอบอาวุธหนักระบบป้องกันต่างๆออกมามากมายแต่ความเป็นจริงเนี่ยทหารที่อยู่แนวหน้ากับไม่ได้รับการสนับสนุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียงจะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากครอบครัวและเมื่อได้มาแล้วเนี่ยมันก็ถูกยึดไปใช้อย่างไม่ใยดีอีกซึ่งนี่มันก็ไม่ต่างจากการซื้อแล้วหายที่เราได้เจอกันในชีวิตประจำวันแถมยังเกิดขึ้นกับทหารในกองทัพอีกด้วยแบบนี้คงต้องบอกว่าทหารรัสเซียเนี่ยก็ต้องสู้ทั้งศัตรูภายนอกและศัตรูภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ได้มีข่าวลือเข้ามาว่านายวิกเตอร์บูธหรือที่รู้จักกันดีในฉายาพ่อค้าความตายของรัสเซียก็กลับมาทำธุรกิจค้าอาวุธอีกครั้งถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเพิ่งถูกแลกตัวมากับนักบาสเกตบอลสหรัฐบิทนี่ไกลเนอร์เมื่อปี2022ที่ผ่านมาผ่านการเจรจาระหว่างสหรัฐและรัสเซียตัวที่การออกมาครั้งนี้แทนที่พี่แกจะกลับใจแต่พี่แกเนี่ยกลับมาเดินสายค้าความตายต่ออีกตามรายงานจาก The Wall Street Journal เนี่ยก็ได้บอกว่านายวิกเตอร์บูสก็มีส่วนในการเจรจาซื้อขายปืน AK-47 มูลค่าถึง10ล้านเหรียญสหรัฐให้กับกลุ่มฮูตี้ในเยเมนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาฟังแล้วก็ชวนให้สงสัยว่าครั้งนี้เขาออกมาจากคุกเพื่อเปลี่ยนใจมาทำเรื่องดีๆหรือแค่ออกมาพักเพื่อเติมพลังแล้วกลับมาลุยธุรกิจเดิมแน่นอนครับว่านายวิกเตอร์บูสเองเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งแล้วก็บอกว่านี่เป็นการโจมตีทางสื่อที่มีเป้าหมายเพื่อดิสเครดิตเขาแถมยังโยงเขาไปถึงวันเกิดของวลาดิเมียร์ปูตินอีกด้วยเรียกได้ว่าแค่การขายปืนเนี่ยมันยังมีความหมายพิเศษขนาดนี้เลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องทางการเมืองลึกๆเดี๋ยวเราก็ยังไม่รู้แต่ที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นในช่วงกองทัพรัสเซียกำลังโดนกดดันทั้งในสนามรบแล้วก็ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทหารต้องซื้ออุปกรณ์เองหรือกรณีขาดแคลนอาวุธในแนวหน้าแต่ก็มีข่าวว่าพ่อค้าความตายอย่างวิกเตอร์บูสก็กำลังจะกลับมาขายอาวุธแบบเต็มสูบอีกครั้งซึ่งมันก็ชวนให้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขายอาวุธแบบนี้มันเป็นธุรกิจของใครกันแน่